นายกรัฐมนตรีสั่งฝ่ายมั่นคงวางแผนรับมือทัวร์จีนทะลักเข้าไทยหลังเปิดฟรีวีซ่านายกรัฐมนตรีสั่งการตำรวจท่องเที่ยวตม.วางแผนการทำงานรับมือทัวร์จีนหลังเปิดฟรีวีซ่าเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทยเป็นที่นิยมคาดนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมากเมื่อเวลา 15:30 นวันที่12 กันยายน 2566ที่ห้องรับรองพิเศษ205ชั้น2อาคารรัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานการประชุมกับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านความมั่นคงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตม.โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทำงานเชิงรุกเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งคนไทยเพื่อรองรับการบริหารสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวตามที่คาดการว่าหลังจากการอนุญาตชั่วคราวให้ชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในตลาดจีนจนมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยจำนวนมากย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเห็นแก่ความเดือดร้อนปากท้องประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินพัฒนาเศรษฐกิจประเทศกระจายรายได้นายกรัฐมนตรีกล่าวจับตาคณะรัฐมนตรีทางการนัดแรกคลอดมาตรการลดค่าไฟน้ำมันฟรีวีซ่าตั้งโฆษกรัฐบาลประชุมคณะรัฐมนตรีทางการนัดแรกเคาะแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีคลอดมาตรการลดค่าครองชีพไฟฟ้าน้ำมันจ่อตั้งโฆษกรัฐบาลเปิดโผข้าราชการการเมืองจ่อทยอยเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่12 กันยายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนัดแรกในวันพุธที่วันที่13 กันยายนจะใช้ตึกบัญชาการ1เป็นสถานที่ประชุมทั้งนี้มีการปรับรูปแบบการประชุมคณะรัฐมนตรีจากเดิมในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ในยุครัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินทางเลขาธิการสมช.จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมโดยเรื่องดังกล่าวแล้วแต่รัฐบาลแต่ละยุคจะเป็นผู้กำหนดขณะที่การแต่งตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนพลเอกสุพจน์มาลานิยมที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้จะยังไม่มีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากต้องนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติก่อนคาดว่าจะเป็นช่วงหลังนายกรัฐมนตรีกลับจากการประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาวันที่18-22 กันยายนนี้ขณะนี้มีแคนดิเดตเลขาธิการสมช.2คนคือนายชัดชัยบางชวดรองเลขาธิการสมช.ที่มีอาวุโสสูงสุดกับพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจที่มีกระแสข่าวว่าจะข้ามห้วยมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเปิดทางให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจนอกจากนี้ยังมีวาระที่น่าสนใจอื่นๆโดยเฉพาะการแก้ปัญหาค่าครองชีพให้ประชาชนทั้งมาตรการด้านพลังงานน้ำมันค่าไฟฟ้ารวมถึงเรื่องฟรีวีซ่าอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศให้กับนักท่องเที่ยวจีน
ขณะเดียวกันยังมีวาระแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งข้าราชการการเมืองอาทินายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจะทยอยนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ถัดไปอาทินายจักรพลตั้งสุทธิธรรมเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายพงศรันอัศวชัยโสพลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายกิตติกรโลสุนทรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีส่วนกระทรวงอื่นๆในโควต้าพักเพื่อไทยในวันลบรุจิรากรเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES นายสุทธิเกียรติวีรกิจพาณิชย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นายเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายกฤษดาตันเทิดเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆในส่วนโควต้าพรรคภูมิใจไทยนายสุภชัยจัสมุทรเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุภชัยโพสุเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสมเจตลิงปพันธ์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวัฒนาช่างเหลาเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนพชีวานันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนานายธเนศพลธนบุญยวัฒน์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันที่รอคอยก็ใจสลายลำยองหนองหินหาวร่ำไห้สุดเศร้าต้องสูญเสียลูกวอนอย่าเอาความทุกข์คนอื่นมาพูดเล่นวันที่รอคอยก็ใจสลายลำยองหนองหินหาวร่ำไห้สุดเศร้าต้องสูญเสียลูกลำยองหนองหินหาวเผยคลิปมีคลิปแจ้งข่าวเศร้าวันที่รอคอยก็ใจสลายว่าเมื่อวันที่17สิงหาคมลำยองได้ตื่นแต่เช้ามาตรวจฉี่ผลปรากฏว่าขึ้น2ขีดก็เป็นเรื่องน่ายินดีหมายความว่าลำยองตั้งท้องแล้ววันที่18ลำยองก็เลยไปหาคุณหมอเพื่อไปตรวจให้ความมั่นใจขึ้นคุณหมอก็เลยมีผลอัลตราซาวด์ว่าลำยองท้องเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเราสองคนผ่านมา2อาทิตย์คุณหมอก็นัดไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูความเจริญเติบโตของน้องฟังเสียงหัวใจคุณหมอก็แสดงความยินดีเสียงหัวใจน้องเต้น91ครั้งต่อนาทีปกติดีเราก็ดีใจเราก็ตอนแรกลำยองตั้งใจจะประกาศข่าวว่าลำยองท้องคือมันเป็นความหวังของเราสองคนซึ่งเราก็พยายามมีลูกกันมาหลายปีตั้งแต่ก่อนที่เราจะแต่งงานแล้วเราก็แต่งงานก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองท้องอีก2อาทิตย์คุณหมอก็นัดไปพบอีกก็คือวันนี้น้องน่าจะ2เดือนคุณหมอแจ้งว่าขอแสดงความเสียใจด้วยร้องไห้หนักเด็กไม่เติบโตและชีพจรเต้นช้ามากถ้าเป็นคนปกติตอนนี้ก็คืออยู่ในห้อง ICU คุณหมอบอกว่ารกไม่เกาะแล้วน้องจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วน้องจะหลุดออกมาเองแล้วคุณหมอก็นัดไปหาหมออีกวันที่19กันยายนนี้ซึ่งมันก็เป็นข่าวดีและก็ข่าวร้ายในเดือนเดียวกันร่ำไห้อย่างหนักตอนนี้ก็คือลูกจะไม่อยู่กับเราสองคนคนไข้ของคุณหมอมีลำยองเป็นเคสแรกที่อายุ 42-43 แล้วท้องธรรมชาติเองได้คุณหมอบอกก็มีความเสี่ยง
ลำยองรอให้ลูกปลอดภัยดีแล้วลำยองจะประกาศลำยองคิดว่าวันนี้ลำยองไปหาหมอแล้วลำยองจะได้ข่าวดีกลับมาแล้วจะประกาศวันนี้สิ่งที่ลำยองต้องมานั่งประกาศก็คือต้องสูญเสียลูกไปขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยเราสองคนมาตลอดหลายปีที่อยากให้เรามีน้องนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องก็อีกไม่นานก็คงไม่ได้อยู่กับเราแล้วเพราะตอนนี้ชีพจรน้องเต้นเบามากคุณหมอบอกว่าน้องไม่โตเลยตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วขนาดน้องยังเท่าเดิมเดี๋ยวน้องจะหลุดออกมาเองวันที่18กันยายนคุณหมอนัดพบในตลอดระยะเวลา1เดือนที่ลำยองไปหาหมอที่รู้ว่าตัวเองท้องก็คือลำยองหาหมอตลอดและก็ดูแลตัวเองอยู่ตลอดและทานยาตามที่คุณหมอสั่งตลอดวาสนาเราก็คงมีแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ด้านสามีบอกว่าเดี๋ยวก็จะลองดูอีกสักครั้งล่าสุดลำยองเผยคลิปร่ำไห้อีกตัดพ้อด้วยว่าอย่าเอาความทุกข์ของคนอื่นมาพูดเล่นไม่โอเคนะคะหนูเสียใจนะอย่ามาเล่นแบบนี้สิหลังจากมีบางคนเอาไปพูดในรายการเชิงสนุกสนานสร้างความเศร้าให้ลำยองเจ้าตัวบอกด้วยว่ารอคอยลูกตั้งแต่ปี62แต่มีเนื้องอกจนผ่าตัดแล้วมีลูกได้รอคอยจะมีลูกได้แล้ววันหนึ่งเราก็เสียใจที่เขาไม่ได้อยู่กับเราหมอบอกว่าเดี๋ยวน้องจะฝ่อตัวลงเองแล้วหมอจะขูดมดลูกให้เราเสียใจแค่หมอบอกว่าน้องจะฝ่อตัวลงน้องไม่เติบโตแล้วหัวใจน้องไม่เต้นแล้วแต่คุณยังคิดว่าเป็นเรื่องตลกสนุกสนานขอร้องอย่าเอาเรื่องความทุกข์คนอื่นมาเป็นเรื่องสนุกให้กำลังใจกันไม่ได้ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องคอมเมนต์จะได้ไม่ต้องบั่นทอนจิตใจของคนอื่นคลิป